ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเนี่ยก็จะมาแชร์วิธีการชงชาเขียว3วิธีนะคะหอมมะลิก็จะได้ชาเข้มหวานแต่ไม่ถึงกับฝาดนะคะ2ตัวนี้จะพอกันใกล้เคียงกันค่ะสวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเนี่ยก็จะมาแชร์วิธีการชงชาเขียว3วิธีนะคะสำหรับการชงชาเขียวเนี้ยวันนี้ค่ะเนี่ยมาแชร์เป็นชงชาเขียวไต้หวันนะคะซึ่งเราจะมาชงกัน3แบบเลยค่ะคือ 1. เราสามารถที่จะชงด้วยโมคาพอร์ตได้นะคะ 2. เราสามารถที่จะชงด้วยเฟรมเพรสได้ 3. เราสามารถที่จะชงด้วยเครื่องชงกาแฟนะคะทีนี้ในการที่เราจะชงชาเขียวออกมา3แบบเนี้ยค่ะเราจะมีวิธีการในการชงยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะคะสำหรับชาเขียวที่เน่ใช้วันนี้ค่ะเน่ใช้เป็นชาเขียวไต้หวันของ Oriental Coffee เราค่ะซึ่งชาเขียวตัวนี้จะมีการเบลนด์ดอกมะลิแห้งเขาก็จะได้ความเข้มชาแล้วก็มีความหอมดอกมะลิอ่อนๆเบาๆนะคะซึ่งใช้ชาแต่ละแก้วไม่เยอะเลยค่ะประมาณแค่แก้วนึงเนี่ยสูตรนึงประมาณแค่ 7-8 กรัมเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นใช้น้อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเน่จะมาเริ่มต้นชงชานะคะโดยการใช้เฟรมเพรสก่อนเลยค่ะเพราะว่าเฟรมเพรสต้องบอกว่าเป็นการชงชาที่ง่ายสุดๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็ใช้เป็นเฟรมเพรสโบดุมค่ะอันนี้ขนาด1ลิตรหรือว่า 1,000 ml หรือว่า8คัพนะคะโบดุมตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะชงชาได้เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณสัก 5-6 สูตรประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะขอชงมาสักประมาณแค่4สูตรก็พอนะคะใน1สูตรอะค่ะที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้ชาเขียวอยู่ที่ประมาณ 7-8 กรัมนะคะต่อน้ำร้อนอยู่ที่150 ml เพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเน่จะมาตักชาเขียวให้ดูนะคะสำหรับเวลาที่เราชงเนี่ยค่ะปกติแล้ว1ช้อนนะคะ1ช้อนตวงอันเนี้ยจะได้อยู่ที่ประมาณ 7-8 กรัมทีนี้เราก็จะใส่ไปเนี่ยค่ะถ้า1ช้อนประมาณนี้นะคะใส่ลงไปไม่ต้องพูนค่ะไม่เอาพูนจะไม่เหมือนชาไทยนะคะชาเขียวจะใส่แค่นี้พอไม่ต้องพูนใส่ลงไปค่ะเท่ากับ1ช้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเน่จะชงสักประมาณ4ช้อนเน่ก็ใส่ไปนะคะ1ช้อน2ช้อน3ช้อนแล้วก็4ช้อนทีนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแต่ละช้อนหนักเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาชั่งกันนะคะบางคนเป็นสายชั่งเราก็ชั่งให้ดูค่ะเห็นไหมคะจะอยู่ประมาณ 7-8 กรัมเห็นไหมคะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีช้อนที่เราตวงใช้ประจำอะค่ะเราก็ไม่ต้องชั่งทุกครั้งก็ได้เราก็จะรู้ละเขาจะอยู่ประมาณเนี้ย 7-8 กรัมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเน่ใส่ไปแล้วค่ะที่ 7-8 กรัม4ช้อนตอน1ช้อนค่ะเราจะใช้น้ำเนี่ยอยู่ที่150 ml เพราะฉะนั้นพอมาเป็น4ช้อนเราก็จะใส่น้ำลงไปที่600 ml นะคะอันนี้นะคะน้ำ500 ml กับ100ค่ะนี่ก็เทใส่เลยค่ะแล้วเราก็ช้อนนะคะคนให้ชากับน้ำเขาเข้ากันก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยค่ะกดตัวฟิลเตอร์เขาลงไปค่ะให้เขาแช่ชาแล้วก็กดไปให้แช่ชามันจุ่มน้ำแบบนี้นะคะแล้วเราก็จับเวลาค่ะเนี่ยจะแช่ชาอยู่ที่ประมาณ2นาทีนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้ชาที่เข้มข้นมากขึ้นเราสามารถแช่ได้3-4นาทีได้นะคะเนี่ยจะแช่อยู่ประมาณ2นาทีค่ะการชงชาด้วยเฟรมเพรสเนี่ยเนี่ยว่าง่ายนะคะก็คือเราก็คือแค่อันเนี้ยแล้วเราก็แช่เท่านั้นเองค่ะใส่ชาใส่น้ำร้อนแล้วก็แช่อยากได้เข้มมาก 3-4 นาทีได้นะคะก็เราก็แช่ทิ้งเอาไว้แบบนี้เลยค่ะอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ในการชงเฟรมเพรสนะคะก็คือใช้เป็นน้ำร้อนต้มเดือดเลยค่ะแล้วก็ให้เขาหายร้อนลงแป๊บนึงค่ะก็คืออยู่ที่ประมาณสัก 90-95 องศาแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาใส่ชาได้อันนี้ถ้าเราสังเกตนะคะอันนี้นะคะเราจะเห็นเลยเห็นไหมคะนี่ดอกมะลิแห้งนั่นหมายความว่าชาเนี่ยนะคะความหอมมะลิของเขาเนี่ยคือหอมแบบดอกมะลิแห้งเลยนะคะโอเคค่ะ2นาทีเรียบร้อยนะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าใครอยากได้ชาเข้มๆก็เพิ่มเวลาได้นะคะทีนี้พอ2นาทีแล้วค่ะนี่ก็กดลงมาเลยนะคะไอ้ส่วนที่เป็นใบชาเขาจะอยู่ข้างล่างค่ะข้างบนก็จะเป็นน้ำชานั่นเองค่ะแล้วเราก็มาเทออกได้เลยนะคะเวลาที่เราชงชาแบบนี้นะคะถ้าเราชงเราต้องการเวลาที่เท่าไหร่คือเท่านั้นนะคะแล้วก็เพราะว่าถ้าเราแช่นานเกินไปค่ะเขาก็จะสกัดสารชาออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการ2นาที3นาทีก็เอาแค่นั้นเลยค่ะจะไม่มีการแบบแช่ชาทิ้งไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นชาเขาจะฝาดนะคะ
อันนี้ก็เป็นวิธีการชงด้วยเฟรนช์เพรสนะคะเรียบร้อยเป็น1วิธีแล้วต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาชงด้วยโมคาพอตกันบ้างค่ะสำหรับร้านที่ขายโมคาพอตหรือว่าอยากจะชงชาโมคาพอตอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาแชร์โดยใช้โมคาพอตเป็นขนาด3คัพค่ะของเบลตินะคะก็วิธีการค่ะเราใช้เตาไฟฟ้าก็เปิดไฟรอก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเนี่ยก็จะมาทำการใส่น้ำร้อนนะคะน้ำร้อนนะคะเดี๋ยวเนี่ยก็จะใส่ลงมาที่5ออนนะคะใส่น้ำร้อนก่อนประมาณ5ออนค่ะหรือประมาณใต้วาล์วถ้าหากว่าเป็นรุ่น3คัพของเบลตินเนี่ยเขาก็จะอยู่ประมาณใต้วาล์วนะคะเสร็จแล้วค่ะชาเนี่ยก็จะใส่ชาเขียวเนี่ยลงมาที่1ช้อนแต่ทีนี้พอเป็นโมคาพอตอะค่ะจะขออนุญาตใส่เพิ่มขึ้นมานิดนึงสักประมาณเกือบ10กรัมนะคะมีความพูนๆหน่อยเพราะว่าอยากจะได้ชาที่เข้มมากขึ้นค่ะพอเป็นโมคาพอตเราอยากได้แบบชาที่เข้มขึ้นเราก็ใส่ชาเยอะขึ้นนิดนึงนะคะแล้วเนี่ยก็เอามาใส่เลยค่ะเอาชาถ้วยชาใส่นะคะทีนี้ด้วยความที่โมคาพอตเนี่ยเดี๋ยวน้ำอ่ะเขาจะดันน้ำเนี่ยผ่านชาขึ้นมาเลยใช่ไหมคะมันไม่ได้เกิดการที่เรียกว่าชามันบลอสซัมหรือว่ามันบานเนี่ยก็เลยจะมีวิธีคือเราจะโรยน้ำลงมาที่ชานิดนึงเดี๋ยวเนี่ยไปน้ำร้อนก่อนเนี่ยใช้น้ำร้อนนิดหน่อยนะคะโรยมาลงมาบนชาค่ะก็คือการโรยแบบนี้จะเป็นการให้ชาเขาเกิดการอมน้ำนะคะเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะค่อยๆบานขึ้นเสร็จแล้วเราก็ปิดได้เลยค่ะพอเราปิดเรียบร้อยแล้วเราก็รอเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาค่ะแป๊บเดียวเพราะว่าน้ำร้อนนะคะมาแล้วนะคะเดี๋ยวปิดก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำชาเขาจะแบบกระเด็นออกแบบนี้ค่ะเริ่มออกมาแล้วก็เบาไฟนิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูเห็นไหมคะชาเต็มถ้วยเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เทลงมาได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้แบบที่2ค่ะคือการชงด้วยโมคาพอตนะคะทีนี้แบบที่3ค่ะเดี๋ยวเน่จะมาชงด้วยเครื่องชงกาแฟค่ะสำหรับเครื่องชงกาแฟนะคะเน่ก็จะใช้ด้ามชงน้ำไหล2ทางแล้วก็บาสเกต2ช็อตแบบนี้นะคะก็จะใส่ชาลงมาที่1ช้อนค่ะธรรมดาแล้วเนี่ยเวลาที่เราใส่ชาประมาณ1ช้อนเนี่ยเราก็จะได้ประมาณ1ส่วนนะคะแต่ว่าพอเป็นเราชงด้วยเครื่องชงอะค่ะเราสามารถที่จะใส่ให้พูนหน่อยแบบนี้นะคะตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณสัก 12-15 กรัมเท่านั้นค่ะเนี่ยก็ใส่ลงมาเลยซึ่งพอเป็นเครื่องชงกาแฟเราสามารถได้ชาเข้มๆเลยค่ะก็จะประหยัดชาลงไปอีกนะคะเนี่ยใส่แค่นี้แต่จะทำออกมาได้เรียกว่าเท่ากับ2สูตรหรือว่า2แก้วก็หมายความว่าจะได้น้ำชาออกมาที่ประมาณ8ออนนะคะโอเคค่ะพอเนี่ยใส่ชาเรียบร้อยแล้วนะคะไล่น้ำค่ะเสร็จแล้วใส่เข้าไปด้ามชงเดี๋ยวเน่จะเปิดให้น้ำนะคะเขามีการผ่านชาลงมานิดนึงให้คือมีน้ำไหลลงมานะคะนิดเดียวค่ะแล้วก็ปิดนะคะนะกดนะให้น้ำเขาไหลลงมานิดเดียวค่ะนี่นะคะก็คือพอน้ำไหลลงมาเราก็จะเปิดนาฬิกาตั้งนาฬิกานะคะที่25วินาทีค่ะเวลาที่เราตั้งนาฬิกาให้เขาให้น้ำไหลลงมาแบบนี้มันจะเป็นการที่น้ำค่ะเขาผ่านชาก็เหมือนเราให้ชามันบานขึ้นจากน้ำนะคะแล้วก็เขาก็ค่อยๆสกัดสารชาความเข้มข้นของชาอย่างเงี้ยค่ะออกมาเสร็จแล้วเราจะรออยู่ประมาณ25วินาทีให้เขาแบบสกัดออกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวพอเราเปิดนะคะน้ำก็จะไปไล่สารชาที่เขาปล่อยออกมานะคะก็จะทำให้เราได้ชาที่เข้มข้นมากขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยก็เปิดน้ำเลยนะคะเราใช้2สูตรเท่ากับว่าเอาเป็น8ออนเลยค่ะเปิดเลยนะคะโอเคทีนี้การชงชาด้วยเครื่องชงกาแฟค่ะมันจะมีเคล็ดลับนิดนึงค่ะว่าทำไมเราชงทีละสูตรได้ไหมบอกว่าได้แต่จริงๆแล้วค่ะถ้าเราชงทีละสูตรคือทีละแค่แบบว่าช้อนไม่พูนนะคะแล้วเราดึงน้ำชามาที่4ออนนะคะถามว่าได้ไหมได้นะคะแต่ว่าเราจะได้ชาที่จืดกว่านี้ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าน้ำมันจะผ่านชาด้วยความรวดเร็วมากอย่างนั้นนะคะเราก็เลยต้องใส่ชาให้เยอะขึ้นนะคะแล้วเราก็สามารถสกัดมาได้เท่ากับ2สูตรเลยแบบนี้ค่ะโอเคเท่ากับตอนนี้เนี่ยได้น้ำชามา8ออนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราก็ได้น้ำชามาเรียบร้อยแล้วค่ะ3สูตรนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะคะว่าแต่ละสูตรเนี่ยค่ะเราได้น้ำชาเนี่ยเหมือนหรือว่าต่างกันเข้มข้นมากน้อยยังไงนะคะเดี๋ยวเน่เริ่มต้นด้วยเฟรนช์เพรสก่อนนะคะลองเทเอาชิมแบบอย่างนี้เลยเพียวๆยังไม่ผสมอะไรสีเขาสวยเนาะก็ไม่ได้ถึงขั้นเขียวปี๋เขียวมากนะคะหอมมะลิหวานคือเฟรนช์เพรสเนี่ยจะบอกว่าจะได้ชาที่แบบโหนี่เข้มเลยนะคะเข้มแล้วก็หวานค่ะแล้วก็หอมมะลินะคะ
คือหวานเนี่ยหวานติดลิ้นติดปากเลยอ่ะเอาจริงนะถ้าเราใส่น้ำให้เยอะขึ้นเยอะๆๆเลยอ่ะสามารถทำเป็นแบบเหมือนชาที่ดื่มสบายๆได้เลยมาโมคาพอร์ตนะคะนี่สีชาเนี่ยว่าเหมือนดูจะเข้มอยู่นะคะเนี่ยก็ได้เป็นสีชาชาเขียวสีสวยเข้มเลยค่ะโมคาพอร์ตเนี่ยเข้มเพราะว่าเราใส่ชาเนี่ยจะเยอะขึ้นมานิดนึงใช่ไหมคะเนี่ยใส่ชาเยอะมากกว่าเฟรนช์เพสก็จะได้ชาเข้มหวานแต่ไม่ถึงกับฝาดนะคะอร่อยนี่ใช้ได้เลยค่ะเข้มสูตรนี้ได้เลยสกัดชาเขียวมาแต่ว่าจะเปลืองชานิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูเป็นชงจากเครื่องชงกันบ้างนะคะนี่สีก็เขียวพอกันต้องบอกว่าไล่ลำดับความเข้มนะคะก็คือโมคาพอร์ตนะคะจะเข้มสุดเลยเพราะเราใส่ชาเยอะแล้วก็มาเป็น2ตัวนี้จะพอกันใกล้เคียงกันค่ะทีนี้เนี่ยจะบอกว่าแต่ปริมาณของชาที่เราใช้อ่ะค่ะถ้าเราใช้เครื่องชงเนี่ยใช้น้อยสุดแล้วก็มาเป็นเฟรนช์เพรสแล้วก็มาเป็นโมคาพอตนะคะก็แล้วแต่ละวิธีของแต่ละคนที่ทำนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็มาแชร์ให้ค่ะสำหรับการชงชาเขียวนะคะ3วิธีเลยคือใช้เครื่องชงกาแฟใช้โมคาพอตแล้วก็ใช้เฟรนช์เพรสเพราะฉะนั้นใครถนัดวิธีไหนหรือว่าใครใช้วิธีไหนอยู่ก็ลองทำสูตรตามแบบนี้ได้เลยค่ะได้ชาเข้มแล้วก็หวานนี่ยังหวานในปากอยู่เลยแล้วก็หอมดอกมะลิด้วยเวลากลืนนะคะค่ะก็ลองทำกันดูได้เลยนะคะกับชาเขียวไต้หวันของ Oriental Coffee เราค่ะถ้าใครที่ใช้ชายี่ห้ออะไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกนะคะไปลองปรับสูตรของตัวเองดูก็ได้นะคะหาสูตรที่เราชอบให้เจอค่ะว่าเราใส่ปริมาณเท่าไหร่เราใส่น้ำเท่าไหร่แล้วมันจะออกมาแล้วได้อย่างที่เราชอบนะคะเนี่ยก็มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะหรืออยากจะให้เนี่ยมาแชร์ความรู้เรื่องอะไรมีคำแนะนำติชมอะไรยินดีมากๆเลยนะคะมาแนะนำติชมกันได้เลยนะคะเนี่ยจะได้ปรับปรุงตัวค่ะหรืออยากจะให้เนี่ยมาแชร์เมนูอะไรก็บอกมาได้ค่ะถ้าชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เนี่ยแล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เนี่ยมีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับ3วิธีชงชาเขียวค่ะให้ได้ชาที่เข้มข้นอร่อยนะคะเอาไปทำสูตรเมนูต่างๆได้เลยค่ะด้วยเฟรนช์เพรสด้วยโมคาพอตแล้วก็ด้วยเครื่องชงกาแฟนะคะมาใช้ให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ